สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงคสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าดำเนินกิจการนอกสมัยประชุมท่านผู้ชมครับคำว่าดำเนินกิจการนอกสมัยประชุมหมายถึงการดำเนินกิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆของคณะกรรมธิการตามที่ได้รับมอบหมายจากสภาในช่วงปิดสมัยประชุม เพื่อให้การพิจารณาเรื่องต่างๆที่คณะกรรมการได้รับมอบหมายจากสภาดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไม่สะดุดหยุดยัง้งและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สภากำหนดโดยไม่ต้องขอขยายเวลาท่านผู้ชมครับโดยปกติถ้าเป็นนอกสมัยประชุมจะไม่มีการดำเนินกิจการอะไรที่เกี่ยวข้องกับวงงานของสภาแม้แต่การประชุมคณะกรรมการก็จะงดไปด้วยอย่างไรก็ดี ถ้าหากคณะกรรมิการของสภามีความจำเป็นต้องดำเนินกิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆนอกสมัยประชุมข้อบังคับการประชุมของแต่ละสภาก็เปิดโอกาสไว้ให้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ปวงชนชาวไทยตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมครับก็บังคับการประชุมสภาหลายฉบับก่อนก่อนอน,นั้นนานมาแล้ว มักจะระบุห้ามมิให้มีการดำเนินกิจการของสภานอกสมัยประชุมแต่ในขณะเดียวกันก็ได้กำหนดข้อยกเว้นเอาไว้ด้วยเช่นเมื่อประธานสภาหรือประธานคณะกรรมการร้องขอเป็นต้นข้อบังคับการประชุมวุฒธธิสภาพศ2527ได้กำหนดไว้ว่าห้ามมิให้คณะกรรมการใดดำเนินกิจการของสภานอกสมัยประชุมเว้นแต่ประธานสภา หรือประธานคณะกรรมการได้ร้องขอและสภามีมติให้คณะกรรมการนั้นดำเนินกิจการนอกสมัยประชุมได้และหลังการปิดสมัยประชุมแล้วประธานสภาพิจารณาเห็นเป็นการจำเป็นหรือสมควรเพื่อประโยชน์แห่งกิจการของสภาและได้ขอให้คณะกรรมการนั้นดำเนินกิจการนอกสมัยประชุมในกรณีเช่นว่านี้ให้ประธานแจ้งให้สภาทราบ ในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภาเช่นเดียวกับข้อบังคับการประชุมสภาพู้แทนราษฎรพศ2528ซึ่งได้กำหนดเกี่ยวกับการดำเนินกิจการนอกสมัยประชุมไว้ด้วยด้วยข้อความที่เหมือนกับข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภาที่กล่าวข้างต้นต่างกันแต่เพียงแค่คำว่าประธานสภาพิจารณาเห็นเป็นการจำเป็นกับประธานสภาพิจารณาเห็นเป็นการสมควรอย่างไรก็ดี ทั้งข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพศ2544ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพศ2544และข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพศ2544ทั้ง3ฉบับมิได้ระบุไว้โดยเฉพาะเจาะจ,จงในเรื่องข้อห้ามและข้อยกเว้นในการดำเนินกิจการนอกสมัยประชุมเหมือนกับข้อบังคับการประชุมในอดีตที่กล่าวถึงข้างต้นแต่ก็เป็นที่เข้าใจได้โดยปริยายว่า การดำเนินกิจการนอกสมัยประชุมสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่ประธานสภาหรือประธานคณะกรรมการได้แจ้งให้ทราบหรืออนุญาต<อ>เมื่อเกิดมีความจำเป็นและพิจารณาเห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งกิจการสภาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมครับก็บังคับการประชุมสภาพุทรนราษฎรพศ .2551 และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพศ2551ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันได้กำหนดเกี่ยวกับกรณีที่คล้ายๆจะเป็นการดำเนินกิจการนอกสมัยประชุมสภาเมื่อไม่สามารถกระทำกิจการพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆให้เสร็จภายในกำหนดที่สภามอบหมายและระหว่างนั้นอยู่ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติหรือนอกสมัยประชุมข้อบังคับ ของทั้งสองสภากำหนดไว้คล้ายๆกันว่าให้ประธานสภามีอำนาจอนุญาตให้ขยายเวลาที่กำหนดไว้ได้ตามที่พิจารณาเห็นสมควรแล้วแจ้งให้สภาทราบภายหลังในกรณีเช่นนี้หมายความว่าทั้งคณะกรรมการิการของสภาพุ้แทนรัศดรและของวุฒิสภาจะดำเนินกิจการนอกสมัยประชุมได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถกระทำกิจการพิจารณาสอบสวนหรือศึกษา ได้เสร็จภายในกำหนดในระหว่างสมัยประชุมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอขยายเวลาเพื่อดำเนินกิจการในเรื่องนั้นต่อไปนอกสมัยประชุมท่านผู้ชมครับมีสาเหตุที่ข้อบังคับการประชุมสภาต้องกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินกิจการนอกสมัยประชุมเอาไว้ให้ชัดเจนว่ากิจการใดสามารถดำเนินการนอกสมัยประชุมได้กิจการใดไม่สามารถดำเนินการนอกสมัยประชุมได้ ก็เพราะมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาว่าการดําเนินกิจการนอกสมัยประชุมนั้นมีผลผูกพันในทางกฎหมายเกี่ยวกับวงงานของสภาตามข้อบังคับการประชุมสภาหรือตามรัฐธรรมนูญหรือไม่เพราะหากดำเนินกิจการนอกสมัยประชุมแต่ไม่อยู่ในขอบเขตของข้อบังคับการประชุมสภาหรือรัฐธรรมนูญน,นอกจากจะไม่ถือว,ว่ามีผล <lay ered> ผูกพันในทางกฎหมายใดๆแล้วสมาชิกผู้ดำเนินกิจการนอกสมัยประชุมดังกล่าว ยังไม่สามารถเบิกค่าเบีย้ยประชุมหรือค่าพาหนะค่าเดินทางตามพระราชกิจธีกาเงินประจําตําแหน่งและผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกสภาผูาแ้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา,าได้อีกด้วยท่านผู้ชมครับคําว่าดําเนินกิจการนอกสมัยประชุมนี้ตรงกับคําในภาษาอังกฤษว่า perform duties during recession ท่านผู้ชมที่กร,รบรายการ ประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงคในตอนที่ชื่อว่าดำเนินกิจการนอกสภัยประชุมก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ